ค่ะพบกับหวานซันนี่นะคะใครที่กำลังมองหาโทนเนอร์ดีๆมาใช้นะคะโทนเนอร์ที่ช่วยผิวขาวกระจ่างใสนะคะช่วยลดรอยสิววันนี้หวานมีไอเทมนึงนะคะที่อยากมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะหวานใช้แล้วชอบมากๆเลยนะคะมันคืออะไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะหวานอยากจะบอกก่อนนะคะว่าไอเทมนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่เป็นสิวแล้วนะคะและมีผิวหน้าที่ค่อนข้างแข็งแรงนะไม่ใช่คนผิวบอบบางนะคะถ้าผิวบอบบางไม่แนะนำให้ใช้นะคะหรือว่าใครที่แบบเป็นสิวอักเสบเยอะๆนะคะไม่แนะนำให้ใช้นะอันนี้คือ Pixie Glow Tonic นะคะเป็นโทนเนอร์ที่ใช้แล้วนะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะช่วยลดจุดด่างดำรอยสิวต่างๆนะคะหรือใครที่แบบมีปัญหาสิวอุดตันนะสามารถใช้ได้นะคะเพราะคนเป็นสิวอุดตันเนี่ยเกิดจากการที่ผิวหน้าของเรานะอาจจะมีเซลล์ที่ตายแล้วนะติดอยู่ที่บนผิวหน้ามากเกินไปแล้วก็ผสมกับสิ่งสกปรกนะคะทำให้เกิดการอุดตันนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะใครที่แบบผิวบอบบางไม่แนะนำให้ใช้ค่ะโทนเนอร์ Pixie นี้นะคะมีกรดไกลโคลิกแอซิดนะคะมากถึง 5% ด้วยกันนะคะกรดไกลโคลิกเนี่ยก็คือ AHA ชนิดหนึ่งนะคะหรือว่าอัลฟาไฮดรอกซีนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยเนียนขึ้นช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเซลล์นะคะหากใช้เป็นประจำนะคะก็สามารถช่วยในเรื่องของรอยสิวต่างๆได้จุดด่างดำนะคะแล้วก็ริ้วรอยได้ด้วยค่ะซึ่งหวานเองนะคะก็ใช้มาจนจะหมดแล้วนะคะเห็นไหมใช้ดีจริงๆนะคะใช้มาโดยตลอดนะคะซึ่งเวลาใช้ก็ใช้หลังจากที่ล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็สามารถใช้ชุบสำลีนะคะแล้วก็เช็ดได้เลยนะแต่อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดตรงไหนเป็นสิวอักเสบอยู่นะคะจะรู้สึกแสบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเป็นสิวอักเสบนะคะไม่แนะนำให้ใช้โดยเด็ดขาดค่ะยังไงนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะอันนี้นะคะราคาประมาณ700 800 900ประมาณนี้นะคะหวานไม่แน่ใจว่าซื้อมานานมากๆแล้วจริงๆนะคะลองไปหาดูใน Shopee มีแต่ก็ต้องระวังของปลอมนะคะดูดีๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย